ครับผมเกียร์ไหมอ้าวอะไรกันเนี่ยลองนั่งเกียร์ครับพี่วิวอย่าไปฟังค่ะอย่าไปฟังที่เอาแมสติดตามมาหน่อยเอาไปแล้วนะถ้าอย่างนั้นน่ะโอเคไหมคะไม่ค่ะก่อนกูไว้ก็บอกว่าตั้งแต่แรกมีไปกันดีกว่ามาลูกมาโชว์เคสวันนี้เป็นไงบ้างครับก็ผ่านไปแล้วกับรอบเที่ยงครับผมก็โหสุดยอดมากๆคือแฟนๆทุกคนมาให้กำลังใจเยอะมากเลยครับผมแล้วก็ช่วยกันร้องทุกเพลงเลยแล้วก็เกสทุกคนอ่ะโหช่วยผมเยอะมากเลยครับผมไม่รู้จะเล่าเรื่องอะไรก่อนดีย้อนกลับไปก่อนเรื่องเลยโชว์เคสที่เกิดขึ้นได้ไงเกิดขึ้นได้ยังไงใช่ไหมครับผมก็เป็นทริปสตูดิโอนี่แหละครับผมก็คุยกับทางเบ็กซ์ของทีมเวิร์กพอยต์ครับผมก็เหมือนอยากจะจัดโชว์เคสนี้ขึ้นมาเพราะว่าเนื่อยทำไมเนี่ยอยากจัดโชว์เคสนี้ขึ้นมาเพราะว่าปล่อยซิงเกิลแรกมาคือ Season of You แต่ว่ายังไม่มีโชว์เคสสำหรับซิงเกิลนี้เลยครับผมก็เลยเนี่ยใช้โอกาสนี้แหละในการแบบเป็นโชว์เคสของเพลงนี้ด้วยครับผมแบบความรู้สึกว่าเป็นยังไงครับว่าเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วโหก็จบรอบแรกไปแล้วดีใจมากๆดีใจมากๆแล้วก็สนุกด้วยครับผมคือแขกที่มาในงานทุกคนแล้วก็แฟนๆทุกคนเนี่ยเขาเอนจอยไปกับเรามันทำให้บรรยากาศมันดีมากภายในงานอย่างเรามีส่วนร่วมยังไงบ้างกับการคิดแต่ละโชว์แต่ละพาร์ทออกมาโหก็ตัวคอนเซปต์เนี่ยคือทางเบ็กซ์กับทางสตูดิโอก็คิดทีมอวกาศขึ้นมาเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบทีมอวกาศอยู่แล้วครับผมก็เลยเขารู้สึกว่าเอ้ยงั้นเอาเนี้ยแหละลองจัดทีมอวกาศดูเพราะยังไม่เคยทำด้วยแล้วส่วนเพลงต่างๆเนี่ยก็เป็นเพลงที่ผมเลือกมาเองเนี่ยแหละเพราะว่ารู้สึกว่าอยากมีเพลงที่ถ่ายทอดความรู้สึกให้แฟนๆก็เลยเลือกเพลงเหล่านั้นมาที่จะโชว์ในงานครับมีแฟนหลายคนแต่งตัวเป็นมนุษย์ต่างดาวใช่น่ารักมากเลยครับมีสตาร์วอร์มาด้วยมาเป็นอะมิดาล่าเลยแล้วก็มีแบบชุดอวกาศมาเต็มเลยครับผมนาซามาเต็มเลยอยู่องค์กรนาซากันเต็มไปหมดองค์กรนาซาชุดของเราล่ะชุดของเราล่ะชุดของผมก็ผมมีกี่ชุดก็ไม่รู้วันนี้กี่ชุดคะสร้างสตูดิโอมีกี่ชุดนะต้องเลือกสีมงคลไหมครับวันนี้ไม่ได้เลือกเลยครับไม่มีเวลาเลือกเลยครับวันนี้ต้องเลือกนะคืองานนี้เป็นงานที่ไม่ได้ฟิตติ้งชุดเพราะเราแต่ซ้อมในงานไงเราพอถึงเวลาจริงปุ๊บลืมฟิตชุดก็พี่สไตลิสต์สวยจริงๆถ้าใส่ไม่ได้ก็คือใส่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนชุดหน้างานแต่ว่าดีที่ใส่ได้หมดก็น่าจะประมาณ 7-8 ชุดได้เป็นไงฮะวุ่นวายมั้ยฮะทางหลังก็ไม่ครับผมก็คือเหมือนทางทีมอ่ะเค้าวางตารางไว้โอเคแล้วครับผมก็มีเวลาให้เปลี่ยนครับผมแต่เห็นว่า2 รอบใช่เพลงไม่เหมือนกันเกียร์ไม่เหมือนกันแล้วชุดก็อาจจะมีชุดซ้ําบ้างแหละเพราะว่ามันต้องมีชุดทีมงานไงต้องมีชุดทีมงานชุดเปิดชุดปิดใช่มีชุดทีมงานเราจะมาทำ2 รอบไม่เหมือนกันคือเรารู้สึกว่าเหมือนพอเรามีไลฟ์ด้วยมีคือรู้สึกว่าไม่ว่าจะจัดกี่รอบอะแฟนๆเขาคงอยากมาทุกรอบแหละก็เลยคิดว่าถ้าเราทำโชว์เหมือนกันนะดูเขาเรียกว่าเอาเปรียบเขาอะเขาอุตส่าห์มาหาเราตั้งหลายรอบเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนที่มาในแต่ละรอบอะได้ความรู้สึกที่แปลกใหม่เหมือนกันก็เลยแบบเลือกคนละเพลงมาเลือกคนละชุดมาด้วยเลยเกสก็คนละคนด้วยเราเลือกยังไงบ้างหรือว่าคือความชอบส่วนตัวที่เลือกมาใช่ชอบส่วนตัวคือชอบเพลงเขาใช่ชอบเพลงเขาอยากร้องเพลงกับเขาอย่างรอบแรกใช่คือรอบแรกเป็นพี่สแตมกับส้มมาลีครับผมแล้วก็มีเป็นเอเลี่ยนก็เป็นพี่อุ่นเป็นเอเลี่ยนก็เหมือนพี่สแตมกับส้มเนี่ยผมชอบเพลงเขามากๆอยู่แล้วครับผมแล้วพอติดต่อไปอ่ะเขาก็โอเคมาให้เลยแล้วเขามาช่วยซ้อมให้ด้วยน่ารักมากเลยครับทุกคนรอบ2ก็คือเป็นใช่รอบ2ก็ซ้อมมากๆเหมือนกันก็เมื่อกี้เพิ่งซ้อมมา รู้ได้แอบได้ยินเสียงมั้ยเนี่ยรันตูก็ต้องมีใช่ครับก็ตรงนี้เลยเป็นไงกับรอบแรกมีอะไรผิดพลาดบ้างมั้ยครับมาถึงนี่เลยครับเต้นลื่นจากก็อตเทปตัว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 ลื่นมันเหมือนมีควันๆเลยก็ไม่รู้ว่าเขาเปียกๆแหละแล้วก็ลื่นก็เลยบอกเขาให้เปลี่ยนก็อตเทปให้หน่อยนะครับเห็นบอกว่ามีร้องไห้ด้วยมีร้องไห้ซึ้งแฟนๆไงแล้วเราก็ดันเลือกเพลงมาแบบเพลงของคุณเขาใช่ครับผมเพลงที่ร้องไปไม่บอกได้มั้ยเนี่ยแต่มันก็ซ้ำเหมือนกันแหละมันเป็นเพลงเดียวกันเขาดูไลฟ์ไปแล้วมันเป็นเพลงเดียวกันก็เพลง If I End Got You เรื่องมาเพราะว่าอยากจะบอกความรู้สึกกับเขาว่าความสำเร็จที่ผมได้มาหรือว่าสิ่งต่างๆที่ผมได้มามันจะไม่ประโยชน์เลยถ้าไม่มีคุณอยู่ตรงนี้ใช่เป็นเพลงที่แบบอยากมอบให้กับทุกคนเห็นเพลงเขาเป็นเพลงที่แบบ
คุณน้ำตามาเลยนะน้ำตาแล้วเพลงก็ร้องยากด้วยนี่แบบน้ำตาก็จะไหลเพลงก็ยากก็จะร้องไม่ได้ก็น้ำตาเพิ่งมาเพิ่งก็ร้องไปใช่คุณพ่อคุณแม่มาด้วยครับจองก็มาเป็นน้องสาวแล้วก็ช็อปเปอร์ก็มาแต่ช็อปเปอร์ไม่ได้อยู่ข้างบนเมืองเดียวเหาคุกกี้อร่อยดีคุกกี้อร่อยเลยคุกกี้อร่อยทุกงานเลยค่ะมีคนบอกพอได้เลยครับผมเดี๋ยวงานหน้าก็มีคุกกี้เหมือนเดิมจะมีคนพิเศษมาให้กำลังใจอีกไหมคะรอติดตามแล้วกันรอติดตามเพราะว่าเกสในรอบหลังก็เป็นคนพิเศษของผมเหมือนกันครับผมต้องรอติดตามครับหมาว่าไงคะจบไปรอบนี้ยังไม่ได้คุยกับหมาเลยจริงก็พอเสร็จปุ๊บก็จะเป็นแบบไปไฮทัชกับแฟนๆครับผมแล้วก็จะมีแจกโปสเตอร์ด้วยแล้วก็ซ้อมต่อแล้วอ่ะก็มาสัมภาษณ์ต่อเขากิจกรรมช่วงหลังยาวมากกินเวลาไปไม่รู้เหมือนกันผมก็ผมทำตามที่เขาบอกนั่นแหละยังไม่4โมงเย็นเมื่อกี้ผมได้พักแล้วประมาณ5นาทีต่อไปห้องน้ำกันนะบอกอะไรได้ก่อนน้องพาก่อนครับยืดติดครับผมก็หันนู่นเอ๊ะอะไรดีจริงๆวางแผนในเส้นทางความเป็นนักร้องยังไงบ้างหลังจากอันแรกมันประสบความสำเร็จแล้วก็เตรียมปล่อยซิงเกิลสองครับผมซึ่งซิงเกิลสองไออัลบั้มซิงเกิลสองเนี่ยก็จะมีสองเพลงจะไม่ใช่แค่เพลงเดียวแล้วครับผมก็รอติดตามครับผมตอนนี้ก็ได้เดโมมาแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวขั้นแบบปรับดนตรีหน่อยแล้วก็ปรับคำร้องแล้วก็อัดนะครับประมาณเดือนไหนจะได้ติดตามน่าจะช่วงตุลาไม่ก็พฤศจิกายนครับคือเราอยากทำอัลบั้มใช่เพราะว่าวางไว้แล้วว่าอัลบั้มจะปล่อยช่วงปีหน้าก็เลยจะปล่อยซิงเกิลมาทยอยเติมในอัลบั้มคือทำ10เพลงหรือว่าน่าจะ8ถึง10ครับผมรอดูกับว่าทำทันแค่ไหนมันจริงจังขนาดนี้มันต้องทุ่มเทหรือมันต้องศึกษาอะไรเพิ่มมันมีโหศึกษาครับผมตอนนี้โชคดีมากๆที่มีโอกาสได้เจอกับนักร้องที่เขาเป็นนักร้องอาชีพอยู่แล้วหลายๆคนก็จะแบบเนี่ยเวลาเจอกันทีก็จะปรึกษาเขาว่าพี่เนี่ยจะปล่อยเพลงนี้ต้องทำยังไงบ้างก็คุยไปคุยไปคุยมาก็ได้คนฟีเจอริ่งเต็มเลยต้องรอติดตามดูครับผมแล้วมาไปทางเวนักร้องมากขึ้นผลงานต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรสำหรับของเพลงใช่ไหมครับผมของด้านเพลงเนี่ยที่ตอนนี้ก็คือพยายามเขาเรียกว่าทำเพลงออกมาให้ครบอัลบั้มครับผมแล้วก็จะมีงาน MV อีกเดี๋ยวพอได้เพลงเต็มปุ๊บก็ต้องไปดูว่าไอตัวเนื้อเพลงนี้เราสามารถสร้างเป็น MV เนื้อเรื่องยังไงได้บ้างพอมาทำเพลงทำ MV อย่างนี้เรื่องซีรีส์เรื่องอะไรเพลงจะต้องพักไปเลยไหมก็ไม่ได้พักนะครับผมก็เดี๋ยวก็ถ่ายนี่คือถ่ายทันท้ายจบแล้วจบแล้วถ่ายทันท้ายจบแล้วก็รอซีรีส์เรื่องต่อไปอยู่เหมือนกันครับคืออย่างงานเพลงหลายคนคาดหวังสกิลในการเต้นของพี่มิวหรอครับยังไงบ้างคาดหวังครับเราได้ไหมอย่างเช้าเราแบบได้โชว์ไปนิดนึงแล้วลื่นโชว์ลื่นอ่ะโชว์ลื่นจริงๆเอาแบบไม่ลื่นนะคะแบบไม่ลื่นยังไงอ่ะได้ไหมเดี๋ยวได้เตะผนังแน่เลยรอติดตามในงานครับผมแล้วก็รอติดตามในซิงเกิลสองครับคือเต้นเลยเหรอซิงเกิลสองนี่เอาอาจจะมีนิดนึงแล้วกันนิดนึงแต่เราก็ฝึกอยู่ครับผมไม่มีใครพูดเลยพูดเองอะเห็นว่าเดี๋ยวจะได้เล่นละครด้วยยังมีละครด้วยครับผมก็เอาไม่รู้เอาไปมาหลุดเหมือนกันเลยมีละครมีหลุดเราก็หลุดครับผมมีละครยังไม่รู้เลยจริงๆโปอีกแล้วมีการท้าทายไม่ใช่ผมโปด้วยนะพี่นะครับโปเองเลยคือยังไงผมงงมีการท้าทายมาจากหลายช่องก็มีการท้าทายก็หลายๆที่ครับผมตอนนี้เราก็ดูอยู่ว่าบทไหนที่เหมาะกับเราเพราะว่าเวลาเราไปเล่นเนี่ยเราก็อยากจะเต็มที่กับบทนั้นครับผมอย่างนึงขอบคุณในความสำเร็จที่เขาบอกว่าแฮชแท็กเมื่อวันก่อน600วันไปหรืออะไรที่เจอกัน600วันที่เจอกันน่าเป็นยังไงครับของมีกราฟมากครับผมก็เจอน้องกราฟมา600วันแล้ว600วันนี่เราจะ2ปีแล้วใช่ถ้าไม่กันนานๆไอ้กี่เท่าไหร่แล้วประมาณถ้าประมาณช่วงต้นมกราช่วงมกรานี่แหละครับก็จะ2ปีแล้วครับผมคิดเล็กถึงเป็นยังไงบ้างใช้ชีวิตคุกคีกันมาใช้ชีวิตคุกคีใช่ว่าใช้ชีวิตคุกคีก็มันก็ต้องเจอกันดีสนุกครับผมแล้วก็หลังจากถ่ายทันไลฟ์จบเนี่ยก็ยังมีโอกาสได้ทำงานกันเรื่อยๆอยู่ครับผมก็ทำงานกับน้องมันง่ายแล้วก็เหมือนทำให้เราเต็มที่กับงานทั้งสองคนแหละงานก็เลยแบบโอเคเราก็ทำงานกับน้องเราโตขึ้นหรือเราเด็กลงแล้วก็ต้องโตขึ้นด้วยเด็กด้วยเราก็จะยังไงดีนะเราก็คุยกับตัวเองคุยกับตัวเองก็เราก็ต้องเขาเรียกว่าเป็นผู้นำน้องแล้วก็เขาเรียกว่าเหมือนถ้าเราได้ความรู้อะไรใหม่มาก็จะสอนน้องด้วยแต่ก็ไม่ใช่ผมสอนคนเดียวน้องก็สอนผมเหมือนกันเช่นการเล่นมุกอะไรจริงๆใครดีมากกว่ากันระหว่างมิวกับกับอ่ะไม่รู้เหมือนกันน่าจะพอๆกันแล้วกันดื้อคนละแบบแต่ส่วนมากเห็นเราชอบยอมน้องเนาะใช่แล้วครับ
ช่หรอครับใช่ถามพี่หรือว่าเราคุยกับตัวเองอยู่คุยกับตัวเองอยู่ตอนนี้มึนๆครับผมก็ใครยอมมากกว่ากันหรอน่าจะเป็นแล้วแต่โอกาสละกันครับผมก็ไม่ได้มีใครยอมมากกว่ากันหรอกเขาเรียกว่าเหมือนถ้าดูว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องการอะไรเราให้ได้ก็จะให้เขาอ้อนบ่อยขอบ่อยไหมไม่ค่อยอ้อนเห็นน้องหน้าอ้อนน้องดูไม่ใช่เป็นคนอ้อนเลยนะเวลาเขาขออะไรอย่างเงี้ยที่จะให้ได้ได้อะไรอย่างเงี้ยเวลาเขางงเงี้ยเขาขออะไรครับก็แบบเรื่องลุ้งงงเรื่องงานเวลาทำงานกระแสเป็นเรื่องงานมากกว่าผมว่าแบบจะทำอย่างนี้ได้ไหมอย่างนั้นได้ไหมสุดท้ายได้ดูซีรีส์เมื่อไหร่ได้ดูซีรีส์ก็ตัดทันไหมอ๋อนี่ต้องถามทีมโปรดักชั่นแต่ว่าผมมีเวลาตัดเยอะจะตายอะไรไปคิดแทนเขาเฉยประมาณเดือนธันวาป่ะพฤติการพฤติการทำเวลาเดียวกับซีซั่นหนึ่งเอาเขาไม่ให้บอกผมบอกพอได้แหละผมบอกไปเยอะแล้วผมบอกเดี๋ยวไม่แน่ว่าผมไม่หมดเดี๋ยวพฤติการครับวันมันมีวันแน่นอนแล้วแต่ว่าลองทางออฟฟิเชียลบอกแล้วกันเพราะว่าไปถ่ายโปสเตอร์มาเขาคงรอลงในโปสเตอร์นั่นแหละก็คือเว้นวันที่ไว้อยู่ในโปรเซสออนโปสเตอร์มีสุดท้ายฝากขอบคุณแฟนๆที่มาดูคอนเสิร์ตอะไรโอเคครั้งนี้ยังดีเพิ่งฝากแล้วยังไม่ฝากยังขอถามไม่ได้ขอบคุณไปก่อนขอบคุณก่อนขอบคุณขอบคุณเลยครับขอบคุณแฟนๆทุกคนมากเลยนะครับที่มาดูโชว์เคสทั้งรอบบ่ายแล้วก็รอบเย็นนะครับผมก็รอบบ่ายจบไปแล้วขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่เต็มที่กับงานนี้ร่วมกับผมครับผมแล้วก็รอบเย็นเนี่ยสัญญาว่าจะเต็มที่เหมือนกันครับผมแล้วก็จะมอบความสนุกที่เป็นคนละแนวกันละกันเพราะว่าเคสก็คนละคนเพลงก็คนละเพลงก็รอติดตามชมนะครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยครับโอเคพี่มิวเห็นว่างานนี้จะเอารายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ครับผมก็เดี๋ยวเราจะเอารายได้ส่วนหนึ่งจากงานนี้นะครับผมไปทำบุญในวันที่27นี้ครับผมก็ถ้าใครว่างก็มาร่วมทำบุญด้วยกันได้นะครับผมที่ไหนยังไงครับเดินเชิญพี่ๆนะครับไปที่ไหนนะครับวันกูวันเดิมค่ะวันกูวันที่27กันยายนนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะไปทำบุญที่วัดกู้กันนะครับใช่ตลกมากคือพี่ๆรู้แหละว่าผมรู้มากกว่าผมอีกจริงๆตอนนี้เชิญนักข่าวด้วยครับขอเชิญพี่สื่อขอเชิญพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆคนด้วยนะครับผมมาวันที่27มาร่วมทำบุญกันครับผมแล้วก็แฟนๆทุกคนด้วยถ้ามีโอกาสก็มาทำบุญด้วยกันนะครับโอเคสาธุสาธุบุญค่ะลูกฝั่งมึงไม่คุยกันน่ะนั่งนิ่งไหมนั่งนิ่งไหมบอกแล้วเขาไม่ฟังหนูอ่ะเราไม่คุยกันเองไงเราเถียงกันถ่ายรูปก่อนว่าฝั่งมึงไม่คุยกันเขาไม่ฟังหนูอ่ะก็มึงไม่ยอมคุยกันเองนั่งนิ่งค่ะนั่งนิ่งค่ะพับเยอะพับเยอะไม่นั่นแหละค่ะเอามาก่อนเหรอครับพี่ขอสายตาอย่างเดียวตรงนี้ก่อนโอเคมิวครับสาวลูกได้ด้วยนะพี่มิวกล้องนี้หน่อยจ้านี่พี่มิวมีของกล้องนี้ใหม่รอบครับใช่ไหมคือซุปเปอร์แมนมีนะคะทำไมคุณ
นะคะขอบคุณค่ะพี่ทำไปเลยนะเรียบร้อยค่ะขอบคุณนะคะเจอกันวันที่27นะคะนี่คือมีการแสดงหรอแสดงค่ะกลับมาไม่แสดงขอบคุณมากเลยครับอันนี้ของใครคะเดี๋ยวสื่อที่จะเก็บรอบเย็นเดี๋ยวเรา